เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับถ้าเราปล่อยสุนัขของเราที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปกัดเพื่อนบ้านจะมีความผิดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับก้องพบนะครับไปหาซื้อสุนัขมาเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันขโมยนะครับโดยเลือกเจ้าอาโนนะครับซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่หน้าตาดุร้ายนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เดินผ่านบริเวณรั้วบ้านก็จะถูกเจ้าสุนัขที่ชื่อเจ้าอาโนเนี่ยนะครับกระโจนเข้าใส่พร้อมทั้งส่งเสียงขู่คำรามทุกครั้งวันหนึ่งนะครับขณะที่ก้องพบกำลังเปิดประตูบ้านเพื่อที่จะออกไปทำงานตามปกติโดยไม่ทันสังเกตนะครับว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็คือเจ้าอาโนเนี่ยนะครับมันเดินตามหลังมาติดๆนะครับและกระโจนเข้าใส่เพื่อนบ้านที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามจนทำให้เพื่อนบ้านผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยนะครับถูกกัดเข้าที่ขาไปหลายแผลนะครับก้องพบจึงต้องยอมรับผิดนะครับในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433เนี่ยนะครับได้กำหนดว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแก่สัตว์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก้องพบก็จะต้องรับผิดชอบในกรณีที่สุนัขหรือเจ้าอาโนเนี่ยนะครับไปกัดเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ